ามทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะสำหรับการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่ครึ่งปีแรกค่ะซึ่งก็ทำกำไรได้รวมประมาณ 9.9 หมื่นล้านบาทนะคะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากว่าสินเชื่อโตในอัตราที่ต่ำในขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับไตรมาส2ปี2559ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีกำไรรวมประมาณ 50,000 ล้านบาทโดยมี6ธนาคารที่กำไรเพิ่มขึ้นก็คือบริษัท LH Financial Group จำกัดมหาชนหรือว่า LH Bank กำไรเพิ่มขึ้น 90.9% ธนาคารเกียรตินายคินจำกัดมหาชนหรือว่า KKP เพิ่มขึ้น 73% และธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนหรือเบกำไรเพิ่มขึ้น 21% เป็นต้นขณะที่มี5ธนาคารนะคะที่กำไรในไตรมาส2ปรับตัวลดลงซึ่งก็เป็นธนาคารใหญ่อย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือว่า K-Bank ลดลงมากที่สุด 18% ตามด้วยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL ลดลง 11% ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนหรือ TMB ลดลง 4.8% และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนลดลง 3%นางสาวคติยาอินทรวิชัยกรรมการผู้จัดการของ K-Bank กล่าวว่ากำไรที่ลดลงนะคะเกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวโดยณวันที่30มิถุนายน2559เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อหรือ NPL Gross อยู่ที่ 2.89% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2558ซึ่งอยู่ที่ 2.70%ด้านธนาคารกรุงเทพระบุว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องส่งผลให้สินเชื่อของแบงก์เพิ่มขึ้น 2.0% จากสิ้นปีก่อนทั้งนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจากแรงหนุนการใช้จ่ายภาครัฐการท่องเที่ยวการบริโภคภาคเอกชนเริ่มดีขึ้นอย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวช้าและจำกัดอยู่ในบางธุรกิจและการส่งออกก็ยังหดตัวค่ะสำหรับภาคธุรกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและการส่งออกที่ซบเซาส่งผลให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารณสิ้นเดือนมิถุนายน2559อยู่ที่ 6.79 หมื่นล้านบาทคิดเป็น 3.1% ของเงินให้สินเชื่อรวมธนาคารจึงยังคงยึดหลักระมัดระวังทำให้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญณสิ้นเดือนมิถุนายน2559อยู่ในระดับสูงที่ราว 1.12 แสนล้านบาทคิดเป็น 5.9% ของเงินให้สินเชื่อค่ะขณะที่นายธนเดช รังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยบอกว่ากำไรครึ่งปีแรกของกลุ่มแบงค์นะคะก็เป็นไปตามคาดการลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนเนื่องจากสินเชื่อรวมขยายตัวได้เพียง 0.5% ต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะขยายตัวได้ 0.9%ขณะที่นี่ NPL ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังเป็นซีซั่นของการเติบโตของสินเชื่อจากการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆการส่งออกที่จะฟื้นตัวดีขึ้นขณะที่นี่ NPL น่าจะพีคในช่วงปลายปีนี้ค่ะดังนั้นเชื่อว่าในปี2559นี้กำไรของกลุ่มแบงค์น่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ราว200ล้านบาทและปรับตัวดีขึ้นได้ในปี2560ค่ะ